ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอ๊ดจนตขอเสนอคลิปสั้นปู่แอ๊ดตอนที่329ประจำวันที่25สิงหาคมนายกส้มหล่นยับคาบ้านวงเล็บโพประชาชน 94% เห็นว่าเศรษฐาทวีสินไร้ความสง่างามในการเริ่มลงขึ้นดำรงตำแหน่งนายกส้มหล่นละครลงใหญ่และวิถีของนายกนอมินีข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันประเทศที่ไม่มีระบบต้องใช้ดีลเมเกอร์ในการตั้งรัฐบาลและความผิดหวังที่มีต่อเศรษฐาทวีสินโดยใบตองแห้งยุทธศาสตร์เหลืองแดงสามัคคีกระทืบส้มและภาพการเมืองไทย9ปีที่ผ่านมาสุดท้ายปู่แอ๊ดขอบ่นจุดจบของพรรคเพื่อไทยลอกคาบถอดเสื้อประชาธิปไตยตระบัดสัตว์ต่อประชาชนกลายร่างเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมเต็มตัวปู่แอ๊ดขอบ่นตามภาษาผู้เฒ่านะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับสำหรับสถานการณ์ความรู้สึกของประชาชนทั่วไปนั้นสุวิพันธ์จำปาบอกว่าผมเข้าไปตั้งโพลในทวิตเตอร์หน้าโปรไฟล์ของเศรษฐาโดยไม่กลัวแพ้นอกจากเพื่อประจานมันแล้วผมยังอยากรู้จริงๆว่านางแบกสมองผิดปกติที่มากระจุกตัวในทวิตเตอร์มีจำนวนเท่าไหร่กันแน่เมื่อเทียบกับคนปกติและทุกครั้งที่ทำโพลจะได้ว่ามีนางแบกจำนวนประมาณ 5% เท่านั้นคนปกติที่เขารู้สึกผิดชอบชั่วดีมี 95% ที่เรานางแบกยังเชื่อว่าพรรคคอเซนเตอร์วงเล็บพรรคเพื่อถุยไม่สูญพันธุ์ก็เพราะพวกนี้อยู่ใน Echo Chamber ของตนเองฟังกันเองล้างสมองกันเองให้คิดว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าดีนั้นคนอื่นก็เห็นด้วยแบบนั้นทั้งที่ผลสำรวจออกมาคนที่มีสมองปกติทั่วไป 95%ส่วนคนที่สมองและกับต่อมรับรู้ผิดชอบชั่วดีทำงานผิดปกติวงเล็บพวกนางแบกมีเพียง 5% ใครเป็นส่วนหนึ่งของพวกสมองผิดปกติเหล่านี้ในโพลนั้นอยู่ในทวิตเตอร์ของเศรษฐาทวีสินผมนายเศรษฐาทวีสินจะขอทำหน้าที่นายกที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยเป็นรัฐบาลที่จะทุ่มเททำงานหนักรับฟังเสียงของประชาชนนำความสามัคคีกลับคืนสู่คนในชาตินำพาประเทศไทยไปข้างหน้าสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนนับจากวันนี้เป็นต้นไปโพที่สลีปเด็ดแบงคอกหรือสุวิพันธ์จำปาตั้งคำถามคือโพวันนี้คุณคิดว่าการขึ้นเป็นนายกของนายเศรษฐาด้วยการตระบัดจัดต่อโหวตเตอร์ของตนเองมีความสง่างามหรือไม่คำตอบจากจำนวนคนที่มาโหวต9,686 คนใช้เวลา12ชั่วโมงสง่างามมีเพียง 4% ไร้ความสง่างาม 96% นี่คือเสียงของประชาชนประมาณ 10,000 คนที่ตอบแล้วว่าเห็นด้วยว่าสง่างามมีเพียง 4% น้อยนิดขนาดนี้อีกโพสต์หนึ่งสุวิพันธ์จำปาบอกว่าการผสมพันธุ์ข้ามขั้วระหว่างเพื่อไทยและพรรคสองลุงมันไม่ใช่การปองดองสลายขั้วเพื่อสมานฉันท์อะไรที่อ้างหรอกมันเป็นเพียงดุลอำนาจใหม่เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ดุลอำนาจมันเอียงข้างเพราะพรรคเพื่อไทยและก้าวไกล2พรรครวมกันได้25ล้านเสียงขณะที่พรรค2ลุงรวมกับไทยพรรคดีมีแค่5ล้านกว่าเสียงน้อยประกันถึง5เท่าเขาจึงต้องล้างไพ่ใหม่เพื่อดุลอำนาจเสียใหม่โดยการดึงเอาพรรคเพื่อถุยคอเซ็นเตอร์ไปเป็นพวกโดยหวังว่าจะเอา10ล้านไปรวมกับ5ล้านเป็น15ล้านพอๆกับก้าวไกล14ล้านแต่เขาคงไม่นึกว่า10ล้านของพรรคเพื่อถุยหรือคอเซ็นเตอร์นั้นมันน่าจะหายไปแล้วน่าจะถึง5ล้านเสียงเหลือแค่5ล้านเสียงเอาไปรวมกับ5ล้านเสียงก็เป็นพรรค2ลุงรวมกันด้วยรวมกันเป็น10ล้านส่วนอีก5ล้านที่ทิ้งพรรคเพื่อถุยคอนเซนเตอร์เมื่อมารวมกับพรรคส้ม14ล้านจะกลายเป็น19ล้านไม่นับเด็กรุ่นใหม่ 3-4 ล้านคนน่าจะถึง20ล้านเป็นอย่างน้อย
ดุลอำนาจมันไม่เท่ากันอยู่ดียังไงเขาก็มีอำนาจพิเศษบวกเข้ามาเพิ่มเติมอีกนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องล้างไพ่ในขณะที่สื่อนอกชี้ไทยทำสัญญาปีศาจแลกเป็นรัฐบาลทักษิณเพื่อไทยกับไทยส่อแววไร้เสถียรภาพนี่กลายเป็นพาดหัวข่าวแบบนี้ตบหน้านายกคนใหม่เศรษฐาทวีสินกันทีเดียวอาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์คาดหวังไว้ที่จริงผลที่ได้วันนี้ตรงกับที่คาดไว้ก่อนเลือกตั้งตอนนั้นคาดว่าเพื่อไทยจะมาเป็นอันดับ1ได้200บวกก้าวไกลมาเป็นอันดับ2ได้80ถึง100แล้วเพื่อไทยไปจับมือกับภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติตั้งรัฐบาลแก้ผ้าร่อนจ้อนผสมพันธุ์กับเผด็จการเอาทักษิณกลับบ้านแบบเท่ๆก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านโดดเดี่ยวแต่ที่ผิดคาดไปคือก้าวไกลดันมาอันดับ1เส้นทางเลยยอกย้อนยืดเยื้อนาน3เดือนกว่าจะมาถึงตรงนี้สุวิพันธ์จำปาบอกว่าจริงๆก็ตรงกันเรื่องข่าวลือที่อาจารย์พิชิตพูดเอาไว้ที่ทุกคนเชื่อว่าเป็นจริงเพียงแต่ว่าก่อนเลือกตั้งนึกภาพไม่ออกว่าเขาจะจับมือกันยังไงเพราะนึกไม่ถึงว่ามันจะจบแบบพรรคทหารจำแรงใช้พรรคเพื่อไทยเป็นเสื้อคลุมประชาธิปไตยและเศรษฐาเป็นนายกนอมินีมาแบบเหนือชั้นจริงๆขนาดนายแบกนามแบกทั้งหลายตอนนี้ไปยืนฝั่งทหารโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปในบรรดาคนการเมืองคนหนึ่งนอกจากจตุพรพรหมพันธุ์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลพวกที่รู้สันดานของคนในเพื่อไทยทั้งหลายอาจารย์พิชิตคืออีกคนหนึ่งที่สื่อให้ความสำคัญน้อยมากผลลัพธ์อาจไม่เป็นดังที่ฟันธงแต่ความเห็นของแกเมื่อปีที่แล้วขนาดแขกคำปากายังประกาศไม่เผาผีนั่นคือความเห็นที่ออกมาสอดคล้องกับวันนี้เพียงแต่เปลี่ยนตัวนายกจากประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งดันต่อไปไม่ไหวให้กลายเป็นนายกนอมินีเศรษฐาทวีสินเท่านั้นขนาดบทละครย้ายออกจากคุกกลางดึกไปโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลตำรวจแอร์เสียเลยย้ายไปโรงพยาบาลของตระกูลชินวัตรนางแบกยังไม่ยอมรับออกมาว่าเป็นการสมคบคิดทั้งที่มันชัดเจนขนาดนี้นับภาษาอะไรกับบทละคร MOU 8พักให้สว.โหวตปั้มเพื่อไปผสมพันธุ์เป็นนอมินีให้พักทหารจำแรงสืบทอดอำนาจต่อไม่มีทางที่นางแบกคนไหนจะยอมรับว่าเป็นการสมคบคิดเพราะคนพวกนี้ระดับการรับรู้ผิดชอบชั่วดีต่ำกว่าคนปกติมากเขาจะพูดตามบีบว่าเป็นความผิดของพักส้มพักก้าวไกลที่ตั้งรัฐบาลไม่ได้ทั้งที่คนทั้งประเทศเห็นตรงกันว่าทั้งสองเรื่องเป็นเพียงบทละครในขณะที่นายกคนที่30คนนี้จุดเดือดก็ต่ำไม่แตกต่างกับประยุทธ์จันทร์โอชาผู้สื่อข่าวต่างประเทศถามเศรษฐาว่าเห็นได้ชัดว่ามีคนจำนวนมากที่รู้สึกไม่พอใจที่คุณมาเป็นนายกคนกล่าวหาว่าคุณมาแย่งตำแหน่งวงเล็บจากนายกพิธานักข่าวยังไม่ทันถามจบเศรษฐารีบตัดบทพร้อมกับบอกว่าผมก็เชื่อเหมือนกันว่ามีคนจำนวนมากเช่นกันที่ดีใจที่เรามีนายกเสียทีขนาดนักข่าวก็ยังรู้เลยว่าชาวบ้านคิดเห็นกันอย่างไรวันนี้ก็มีภาพออกมายกมือไหว้กันแบบไม่ตะขิดตะขวงใจกันแล้วนะครับประเด็นสิ่งที่กำลังเป็นไปทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นนั้นน่าสนใจอย่างยิ่งเมื่อกันนวีสืบแสงพักเป็นธรรมบอกว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้เป็นความผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้การรณรงค์หาเสียงเป็นเพียงการใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นขณะที่สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขียนว่าเรากำลังดูละครโรงใหญ่มีผู้เล่นมากมายมีความขัดแย้งระหว่างตัวละครต่างๆถึงที่สุดละครโรงนี้ก็มีผู้กำกับภาพสะท้อนการให้ทักษิณกลับเข้ามาให้คนของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกผู้กำกับอนุญาตให้ทำเรื่องเหล่านี้ได้เรากำลังดูโรงละครโรงใหญ่วชิราลงกรณ์การละครนี่แหละวิถีการเป็นนายกของไทยวงเล็บเขียนโดยประวินชัชวาลพงพันธ์นี่แหละค่ะคือวิถีการเป็นนายกรัฐมนตรีของไทย
ไม่ต้องเป็นนักการเมืองมาก่อนไม่ต้องเป็นนักกิจกรรมไม่ต้องข้ามบอร์ดทางการเมืองไม่ต้องเข้าร่วมการชุมนุมการประท้วงไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับประชาธิปไตยไม่ต้องไปดีเบตไม่ต้องลงถนนหาเสียงเป็นเดือนๆเป็นปีๆไม่ต้องตากแดดจนหน้าดำเพียงแค่คุณรู้จักอีลีททางการเมืองเพียงแค่คุณเป็นคนรวยประสบธุรกิจประสบความสำเร็จคุณจะได้รับการเปิดประตูไดไรมอนด์เปิดจากห้องแอร์ที่บ้านของคุณก้าวสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรียินดีด้วยค่ะคุณเศรษฐาทวีสินแม้หาเสียงมาตั้ง66วันเป็นไข้ไปสัก11วันแต่ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีมันก็คุ้มอยู่นะฮ่าฮ่าฮ่าศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าภายในสัปดาห์นี้ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้มีการนัดสืบพยานคดี116ของอดีตนักกิจกรรมกลุ่มประชาธิปไตยใหม่และดาวดินรวม13คนเหตุจากการชุมนุมหน้าสน.ปทุมวันเมื่อวันที่24มิถุนายนตั้งแต่ยุคคสช.อัยการเพิ่งมีคำสั่งฟ้องเมื่อปี65ที่ผ่านมาคดีนี้มีกำหนดสืบพยานวันที่22ถึง25 29สิงหาถึง1กันยายนนี้ในขณะที่หนุ่มกรุงเทพวัย27ปีเดินทางไปรับข้อกล่าวหา112ที่สภ.คหงส์จังหวัดสงขลาหลังถูกตำรวจออกหมายเรียกคดีที่ทรงชัยเนียมหอมแกนนำกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันแจ้งความกล่าวหาจากเหตุทวิตภาพและข้อความเกี่ยวกับรัชกาลที่10ในช่วงปี2564เหตุการณ์นี้ยังคงเกิดขึ้นโดยปกติและโดยทั่วไปนะครับข่าวด่วนเกษโสพลศาลอาญาพิพากษาคดี112ของเกษโสพลกรณีปาศัยในกิจกรรมทวมมูล่าผัวเมื่อวันที่22เมษายนเห็นว่ามีความผิดตามฟ้องศาลเห็นว่าจำเลยเอ่ยพระนามพระราชินีสุทธิดากล่าวโดยมีเจตนามุ่งหมายถึงรัชกาลที่10และพระราชินีทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติยศถูกดูหมิ่นเกียรติชังลงโทษจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาศาลยังลงโทษข้อหาใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่อนุญาตจำคุก6เดือนรวมโทษ3ปี6เดือนอยู่ระหว่างการยื่นประกันตัวในชั้นอุทธรณ์ทั้งนี้ข้อหาการใช้เครื่องขยายเสียงกฎหมายกำหนดโทษปรับไม่เกิน200บาทแต่ศาลกลับลงโทษจำคุกถึง6เดือนรายละเอียดคดีนี้เมื่อเวลา 9:36 นาทีผู้พิพากษาที่ออกนั่งพิจารณาอ่านคำพิพากษาสรุปเนื้อหาว่าโจทฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.เครื่องขยายเสียงมาตรา4ประกอบมาตรา9โจทขอให้นับโทษจำคุกต่อจากคดีชุมนุมรีเดมที่หน้าศาลอาญาเมื่อวันที่2พฤษภาคม64พิเคราะห์แล้วฟังได้ว่าตามวันเวลาที่เกิดเหตุจำเลยเข้าร่วมกิจกรรมทัวร์มูล่าผัวทัวร์เส้นทางสายประวัติศาสตร์ปราศัยต่อประชาชนผ่านเครื่องขยายเสียงคดีมีปัญหาว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่และเมื่อพิจารณาพิเคราะห์เห็นว่าวันเกิดเหตุกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์ณวัดสะเกษซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาราชินีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบุรพกษัตริยาธิราชและทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดวางกำลังอารักขาตามเส้นทางพระราชดำเนินคำปราศัยมีการบันทึกเสียงข้อความตอนหนึ่งว่าจะไปผ่านเสด็จจะไปผ่านขบวนที่ราชินีสุทธิดาจะไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่ภูเขาทองขบวนของจำเลยจะไปผ่านเส้นทางเสด็จและเอ่ยพระนามของราชินีสุทธิดาแปลเจตนาได้ว่าจำเลยกล่าวโดยมุ่งหมายถึงรัชกาลที่10และราชินีข้อความปราศัยของจำเลยเป็นการเปรียบว่าต่อให้รัชกาลที่10และราชินีทำบุญ
พระบารมีก็ไม่สูงขึ้นซึ่งไม่เป็นไปตามที่จำเลยปราศัยความจริงแล้วรัชกาลที่10และพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อถวายสมเด็จพระบุรพกษัตริย์และสักการะพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นที่การสั่งสมพระบารมีเพื่อจุดมุ่งหมายอันสูงยิ่งข้อความที่จำเลยกล่าวไม่เป็นความจริงหาเป็นการใส่ความโดยประการที่น่าจะทำให้รัชกาลที่10และราชินีเสื่อมเสียถูกดูหมิ่นเกียรติชังจำเลยกระทำผิดทำฟ้องจำเลยทำกิจกรรมและปราศัยโดยใช้เครื่องขยายเสียงกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจึงมีความผิดตามพ.ร.บ.เครื่องขยายเสียงอีก1กระทงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พ.ร.บ.เครื่องขยายเสียงเป็นการกระทำผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปมาตรา112ลงโทษจำคุก3ปีพ.ร.บ.เครื่องขยายเสียงมาตรา4ประกอบมาตรา9จำคุก6เดือนรวมจำคุก3ปี6เดือนที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อเนื่องจากอีกคดีศาลให้รอลงโทษจึงไม่มีโทษจำคุกให้นับต่อคำขอส่วนนี้ให้ยกต่อมาหลังยื่นขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์เวลา 17:30 นศาลอาญามีคำสั่งให้ส่งคำร้องให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาใช้ระยะเวลา 2-3 วันเกษโสพลถูกนำตัวไปควบคุมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเป็นที่น่าสังเกตว่าความผิดฐานขึ้นขยายเสียงไม่ได้รับอนุญาตนั้นตามพ.ร.บ.นั้นมีโทษปรับไม่เกิน200บาทแต่ศาลกลับให้จำคุก6เดือนทนายเตรียมยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อไปนี่เป็นกรณีที่เห็นได้ว่าความยุติธรรมมันไม่มีแล้วก็เป็นแบบนี้ข้อความสุดท้ายของเกษโสพลก่อนถูกใส่กุญแจมือถ้าผมติดคุกรอบนี้ก็ให้ครอบครัวเพื่อนๆดูแลกันและกันแล้วสู้ต่อเลยผู้มีอำนาจเขาคงอยากเคี่ยนตีผมด้วยกฎหมายวันหนึ่งที่เขาตีจนหนำใจเขาก็คงหยุดเองแต่เขาไม่อาจตีทุกคนได้เขาไม่อาจกักขังอุดมการณ์ได้สังคมเรายังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงนั่นคือข้อความสุดท้ายของเกษโสพลก่อนถูกใส่กุญแจมือสำหรับคดีของน้ำวารุณีศูนย์ทนายความเมื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าวันนี้ทนายได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้ประกันตัววารุณีในคดี112ของศาลอุทธรณ์ที่สั่งเมื่อวันที่18สิงหาคมศาลได้ส่งคำร้องให้ศาลฎีกาวินิจฉัยต่อไปคาดว่าใช้เวลา 2-3 วันวารุณีหนูไม่ได้ฆ่าใครตายปล่อยหนูออกไปเป็นภัยสังคมขนาด นั้นเลยหรือเมื่อวันที่24สิงหาคมวันที่4ของการอดอาหารเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวทนายได้เยี่ยมวารุณีน้ำทางไลน์พบว่าการเยี่ยมเช่นนี้น่าจะใช้พลังงานน้อยกว่าการที่เธอต้องออกพละกำลังเดินไปแดนหน้าแต่ก็ทำให้พบว่าการพูดคุยผ่านอุปกรณ์สื่อสารเป็นอุปสรรคอยู่พอสมควรน้ำเป็นผู้หญิงร่างเล็กเวลานั่งแล้วเสียงพูดจะไกลไมค์พอสมควรจนเธอต้องยืนคุยกับเราเพื่อให้ปากอยู่ใกล้ไมค์สื่อสารแบบพอได้ยินน้ำบอกว่าเธองดน้ำวงเล็บงดการดื่มน้ำมาตั้งแต่เวลา 15:40 ของเมื่อวานหลังทานยานอนหลับเธอตั้งใจงดอาหารและน้ำยอมจิบน้ำเมื่อทานยานอนหลับที่เธอต้องทานอยู่ทุกวันเพราะโรคที่เธอเผชิญทำให้นอนได้ลำบากหากไม่กินยาจะนอนหลับไม่ได้เลยวันนี้น้ำมีอาการปากแห้งคอแห้งน้ำลายเหนียวอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกายท้องร้องตลอดเวลากระหายน้ำตลอดเวลาน้ำบอกว่าน้ำหนักขึ้นมาอยู่ที่ 37.2 ก่อนหน้านี้เธอน้ำหนักลงไปหลายกิโลกรัมก็พยายามกินให้มากขึ้นจนน้ำหนักขึ้นมาแล้วก่อนที่จะเริ่มอดอาหารสำหรับอัปเดตอาการล่าสุดของน้ำวารุณีและเวหาน้ำวารุณีอดอาหารเป็นวันที่4อดน้ำเป็นวันแรกเวหาอดน้ำเป็นวันที่2น้ำวารุณีอดอาหารเป็นวันที่4อดน้ำเป็นวันแรกจำกัดการดื่มน้ำเฉพาะตอนกินยานอนหลับและรักษาอาการไบโพล่าซึ่งต้องทานทุกวันวันละครั้งช่วงเย็น
ล่าสุดพบว่ามีอาการคอแห้งปากแห้งน้ำลายเหนียวอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกายท้องร้องกระหายน้ำตลอดเวลาด้านเวหาอดอาหารเป็นวันที่2ปฏิเสธอาหารแต่ยังดื่มนมน้ำและน้ำผลไม้อาการล่าสุดพบว่ารู้สึกหิวหมดแรงเพราะต้องทำงานใช้แรงงานในเรือนจำตลอดเวลาและสถานการณ์ล่าสุดสำหรับผู้ต้องขังสมศักดิ์เจียมธีรสกุลบอกว่าผมดูเฟซบุ๊กแบบผ่านๆแล้วกวาดตาไปเห็นข้อความว่าผู้ต้องขังทางการเมืองพุ่งถึง24รายแล้วรัฐบาลเศรษฐารัฐบาลเพื่อไทยไม่สนใจอะไรหรอกผมนึกถึงสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์มีเสื้อแดงติดคุกจำนวนมากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้สนใจเหมือนกันนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและทำให้พวกเราได้รู้ว่าใครจริงใจกับประชาชนส่วนใครที่เห็นประชาชนเป็นเพียงคะแนนเสียงสำหรับพวกเขาในการเข้าสู่ตำแหน่งเท่านั้นประเทศนี้สิ่งที่น่ากลัวกว่าเพื่อไทยหรือก้าวไกลเป็นรัฐบาลคือเรื่องของดีลเมกเกอร์ดีลลับดีลลับที่หาไม่เจอทำไมก่อนกับสนิทกับประวิตรวงสุวรรณพอหลังกลับมาฟังประยุทธ์โหวตให้หมดคุยกันวันต่อวันหรือเปล่าคำถามคือประเทศนี้มีระบบหรือไม่ผมไม่กล้าตอบว่ามีประเทศกลับไปสู่ภาวะต้องมีดีลเมกเกอร์ต้องรู้จักคนถ้ารู้จักคนจะสามารถได้อย่างที่ต้องการสิ่งนี้อันตรายสีโรดขามไปบูนพูดในการกล่าวหัวข้อการเมืองติดลมบนเวที Talk of Thailand รัฐลวงลึกอันนี้คือภาพของพรรคที่มีคนเลือกมากที่สุดแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับดูสภาพแล้วเนี่ยแตกต่างกับวันที่14พฤษภาเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับเมื่อคืนเนี่ยผมโทรคุยกับพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งพวกปาร์ตี้ลิสต์ก็คุยกันเฮ้ยพี่แล้วเรื่องก้าวไกลเอาอย่างเงี้ยทำไมพี่หมอชนน่านด่าหนักขนาดนี้เนี่ยมันจะมองหน้ากันไม่ติดนะแกก็บอกว่าเออพี่ก็สงสารต่อมว่าต่อมหน้ามันเศร้ามากนะอันนี้เพื่อไทยก็พูดเหตุผลที่น่าเศร้ามากก็คือคนเหล่านี้คนรู้ว่าเขาชนะเลือกตั้งไงเราไม่ได้ใช้ตังค์สักบาทเราไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยเหตุผลที่ทุกคนก็มองออกว่ามันมีการสมัครสมานสามัคคีนะครับในการกำจัดไม่ให้เขาได้เป็นรัฐบาลผมว่าสิ่งที่คนเหล่านี้กำลังคิดอยู่ในเวลานั้นคือแล้วอนาคตทางการเมืองของพวกเขาจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับณวันนี้เนี่ยเขากลายเป็นฝ่ายค้านโดยคนที่มีอำนาจทุกฝ่ายเนี่ยนะครับคงจะหาทางเล่นงานเขายังหนักผมเชื่อว่าสิ่งที่ก้าวไกลกำลังคิดก็คือมันไม่ใช่แค่การไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ว่าหลังจากนี้เขาจะเจอมรสุมอะไรบ้างนะครับการหาเรื่องยุบพรรคจะมีหรือเปล่าผมว่าทุกคนในห้องก็คิดบางคนก็คิดว่าโดนยุบแน่บางคนคิดว่าคงจะไม่โดนแต่ว่าทุกคนก็คิดว่ามันจะต้องเกิดเรื่องอะไรบางอย่างใช่ไหมที่คำถามคือการที่พรรคซึ่งชนะแล้วมีคนเลือกสิทธิ์เขา 14.5 ล้านเนี่ยกลายเป็นคนที่ต้องสภาพแบบมองไปข้างหน้ามีแต่ความเศร้าหมองเนี่ยแล้วคน 14.5 ล้านเนี่ยเขาคิดยังไงกับเหตุการณ์ตอนนี้นี่คือแกปใช่ไหมครับขณะที่เรากำลังจะมีการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคน 14.5 ล้านเนี่ยเขากำลังอยู่ในภาวะของการสูญเสียความเชื่อมั่นของประเทศนี้ไปแล้วหรือเปล่านะครับการเลือกตั้งนะครับไม่สามารถนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับความเชื่อมั่นของประชาชนที่สูญเสียไปเนี่ยประชาชนจะรู้สึกว่าปัญหาอยู่ที่ไหนใครเป็นคนสร้างปัญหาความเชื่อของประชาชนจะนำไปสู่ปัญหาทางการเมืองว่าอะไรทำให้ 14.5 ล้านเสียงจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วถ้าประชาชน 14.5 ล้านเสียงเชื่อแบบใดแบบหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองอย่างแน่นอนแล้วความเชื่อของประชาชน 14.5 ล้านเสียงเนี่ยไม่สามารถเสร็จได้นะครับไม่สามารถมีใครไปชี้นำได้ด้วยมันเป็นความเชื่อที่ออร์แกนิกนะครับคุณจะบริหารความเชื่อของคนแบบนี้อย่างไร 14.5 ล้านเสียงซึ่งเขารู้สึกว่าพรรคที่คนเลือกเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลจะเพราะมีคนกลั่นแกล้งหรือเปล่าเนี่ยแต่ละคนก็จะมีเรื่องเล่าในเวอร์ชันที่แตกต่างกันแต่คำถามคือถ้า 14.5 ล้านเสียงเขาเชื่อว่าคนที่กลั่นแกล้งเขาเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ตามเนี่ยนะครับสังคมจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับเพราะสิ่งที่เรากำลังเกิดในเวลานี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องก้าวไกลหรือเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลแต่มันใหญ่กว่านั้นคือคนรู้สึกว่าประเทศนี้มีดีลลับมากเกินไปแล้วแล้วเป็นดีลลับที่หาลอจิกไม่เจอเมื่อก่อนในเวลาเราคิดเรื่องดีลลับเราหาลอจิกของเรื่องเจอแต่วันนี้หาไม่เจอทำไมก่อนกลับมาไทยดูสนิทกับประวิตรแต่กลับมาแต่พออยู่เมืองไทยฝ่ายประยุทธ์โหวตให้หมด
ลอจิกคืออะไรไม่รู้แล้วมันเป็นประเทศที่มันเป็น day to day basis ไปแล้วคุยกันวันต่อวันไปแล้วหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้คำถามใหญ่คือประเทศนี้มีระบบไหมณวันนี้ผมปัญหาใหญ่คือเราเป็นประเทศที่มีระบบหรือเปล่าผมว่าเราทุกคนอยากให้มีแต่ผมว่าถ้าผมถามทุกคนเลยตอนนี้นะครับถามพี่อรุณก็ได้นะครับถามพี่อูก็ได้ถามอาจารย์สุขุมก็ได้นะครับถามพี่แปรก็ได้ถามอาจารย์อัตดาก็ได้เนี่ยมีใครที่สมมติตอนนี้เรามีระบบอะไรอยู่ในประเทศไหมครับผมยังไม่กล้าตอบว่ามีผมไม่กล้าตอบผมว่ามันกลายเป็นความรู้สึกของประเทศตอนกลับไปสู่ภาวะของการต้องมีดีลเมกเกอร์นะครับต้องรู้จักคนนะครับแล้วถ้ารู้จักคนเนี่ยจะสามารถได้อย่างที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นเราจะกลายเป็นสังคมซึ่งคนไม่ค่อยเชื่อว่ามันมีใครที่โยงคนทั้งหมดด้วยกันซึ่งสิ่งนี้อันตรายแล้วนะครับนี่คืออันตรายของประเทศนี้เมื่อมันไม่มีระบบขึ้นอยู่กับดีลเมกเกอร์แล้วใครคนนั้นคือดีลเมกเกอร์เศรษฐาทวีสินทำให้ผู้คนมากมายผิดหวังในตัวของเขาหนึ่งในนั้นคือใบตองแห้งอาธุกิจแสวงสุขใบตองแห้งนัทถึกเขียนว่าความผิดหวังที่มีต่อเศรษฐาคือยังคิดว่าเศรษฐาจะอยากเป็นนายกอย่างสง่างามกว่านี้เพราะไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่คนของเพื่อไทยได้รับเชิญมาเป็นคันดิเดตโดยคาดหวังว่าเพื่อไทยจะแลนสไลด์หรืออย่างน้อยก็ได้ที่1มาเป็นนายกที่เสริมความเชื่อมั่นฝีมือเศรษฐกิจของเพื่อไทยซึ่งถ้าเป็นไปตามคาดมันก็ดูสง่างามตอนแพ้เลือกตั้งเศรษฐายังยอมเป็นคนที่ยอมรับอย่างมีสติว่าแพ้เพราะประชาชนต้องการเป้าหมายที่สูงกว่าที่ไหนได้เศรษฐากับยอมรับเป็นนายกของพรรคอันดับ2ที่ผสมข้ามขั้วผสมพันธุ์กับพรรคสืบทอดอำนาจพรรคนั่งร้านเผด็จการโดยบิดสัญญาประชาคมเป็นวาทกรรมโดยใช้คำว่ากลืนเลือดทั้งที่ยิ้มร่าเริงเบิกบานทำไมเศรษฐาถึงยอมเปลืองตัวขนาดนี้ทั้งที่สามารถถอยได้แม้เพื่อไทยถอยไม่ได้ทั้งที่สถานการณ์ไม่เหมือนที่คิดไว้ตอบรับตอนรับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต้องเริ่มจากติดลบไม่ใช่เท่าทุนด้วยซ้ำเริ่มต้นจากอัปรักษ์จากตัวเองต้องตระบัดสัตว์จะบอกว่าอยากมีอำนาจจนตัวสั่นก็ไม่น่าถ้าในแง่ความเชื่อมั่นตัวเองแบบ CEO ผู้โอหังก็น่าจะมีด้านที่ CEO ต้องรู้จักประเมินความเสี่ยงมันเหมือนกับว่าเศรษฐาทุ่มไปกับเพื่อไทยจนถอยไม่ได้แล้วมีพันธะอะไรที่เราไม่รู้จนถอยไม่ได้นี่คืองานเขียนที่นัทถึกอธุกิจแสวงสุขได้เขียนเรื่องราวเรื่องนี้หมอเหวงนายแพทย์เหวงโตจิรการอดีตแกนนำคนเสื้อแดงโพสต์เรื่องราวของรัฐบาลตระบัดสัตว์ว่าผู้ใดเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยการหันหลังให้กับสัญญาประชาคมผู้ใดจัดตั้งรัฐบาลด้วยการทรยศสัญญาประชาคมประชาชนจักเจ็บปวดเพราะถูกทรยศหักหลังจักจดจำตรึงตราไปชั่วลูกหลานเหลนโดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการสืบทอดอำนาจคณะรัฐประหารให้ต่อเนื่องโดยการข้ามขั้วไปล้อมรวมกับสายพันธุ์สืบทอดอำนาจและบริษัทบริวารของคณะรัฐประหารทำให้สังคมไทยถอยหลังกลับไปข้างหลังอีกยาวไกลประชาชนเกลียดชังข้างแค้นและรอเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมให้เมืองไทยเป็นประชาธิปไตยแท้จริงที่อำนาจสูงสุดทางการเมืองเป็นของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแล้ววันนั้นประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจะลงโทษพวกคุณอย่างสาสมแน่นอนเขียนกันชัดๆแบบนี้สิ่งที่น่าสนใจในรอบวันนี้ธนาพลอิ๋วสกุลบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจวันนี้ก็คือเศรษฐาทวีสินขอไปพบประยุทธ์จันทร์โอชาเองที่ทำเนียบรัฐบาลจบด้วยเศรษฐาชมประยุทธ์ว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพการแต่งตั้งผบ.ตร.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อศักดิ์สุวิมลน้องชายสถิตพงษ์สุวิมลราชเลขานุการนายพระองค์
เลขาธิการพระราชวังเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งที่ก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยคัดค้านการแต่งตั้งรัฐข้าราชการโดยรัฐบาลประยุทธ์พรรคเพื่อไทยเริ่มไล่บี้ก้าวไกลในสภาผู้แทนราษฎรแม้กระทั่งเรื่อง5บาท10บาทแค่เรื่องการแต่งกายของหมออ๋องรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนี้ไม่นานวันนอคงจะลาออกจากประธานสภาผู้แทนราษฎรหมอชลน่าจะลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและเก้าอี้ประธานสภาจะเป็นของพรรคเพื่อไทยเป็นไปตามที่ชลน่านอยากจะนั่งเก้าอี้นี้ทักษิณชินวัตรยังสบายดีกินอิ่มนอนหลับอยู่ห้องรอยัลตูดชั้น14โรงพยาบาลตำรวจห้ามบุคคลภายนอกเข้าถ้าไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดอยู่ในยุทธศาสตร์ใหญ่เหลืองแดงสามัคคีกระทืบส้มและนี่ก็คือบทสรุปการเมืองในรอบ9ปีของไทยปี2557ประยุทธ์จันทร์โอชาคณะรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรพรรคเพื่อไทยปี2566ประยุทธ์จันทร์โอชามอบอำนาจคืนกลับให้รัฐบาลเศรษฐาทวีสินพรรคเพื่อไทยประยุทธ์ให้โอวาทเศรษฐาก่อนเริ่มทำงานและกลับบ้านอย่างสบายใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรกันแน่วันนี้ฮะมึงจะเล่นละครกันไปถึงไหนกูงงนะคำลำพึงของติ่งพรรคการเมืองต่างๆในวันนี้ยกเว้นติ่งต้มไม่งงและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบนวันนี้เป็นตอนใหม่เป็นวันประถมบทของการเมืองบทใหม่ประเทศไทยในเมื่อมีการลอกคาบดักแด้ที่ใส่เสื้อคลุมประชาธิปไตยอย่างพรรคเพื่อไทยและตระกูลชินวัตรเรียบร้อยแล้วในวันนี้ชลน่านสีแก้วประกาศในสภาผู้แทนราษฎรว่าพรรคเพื่อไทยจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตรงกับแถลงการที่ว่าการตั้งรัฐบาลนี้จะไม่มีการแก้ไขกฎหมาย112และพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลโปรดสังเกตว่าประชาชนอยู่นอกสมการรัฐบาลที่มีจุดมุ่งหมายรวมถึงพรรคการเมืองเพื่อทำลงรักษาไว้ซึ่งระบอบเดิมระบอบไดโนเสาร์กฎหมายที่จะบั่นทอนความมั่นคงของระบอบไดโนเสาร์กฎหมายที่จะมีการเปิดโปงแก้ไขให้เห็นภาพลักษณ์ที่แท้จริงของระบอบไดโนเสาร์จะไม่สามารถแก้ไขได้เพราะฉะนั้นภารกิจที่ชัดเจนของรัฐบาลนี้คือการปกป้องรักษาระบอบไดโนเสาร์หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆที่กำลังจะเกิดขึ้นจะอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลและแน่นอนว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาพิสูจน์แล้วแต่ด้วยองคาพยพของระบอบไดโนเสาร์ซึ่งสามารถเกาะกลุ่มอำนาจรัฐการเมืองเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งชนชั้นนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องยอมรับว่าระบอบไดโนเสาร์มีความสามารถพิเศษสามารถอยู่รอดปรับตัวได้กับความพ่ายแพ้ให้พลิกเป็นชนะได้ตลอดเวลานับตั้งแต่2475ถึงแม้ฝั่งประชาชนลูกหลานชาวนาที่มาเป็นทหารยึดอำนาจจากระบอบไดโนเสาร์เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แต่ก็สามารถทำลงไว้ได้เพียง10กว่าปีหลังจากนั้นระบอบไดโนเสาร์ก็ตีโต้ทั้งที่จริงๆแล้ววันที่เสียงปืนดัง9มิถุนายน2489หัวขบวนของระบอบไดโนเสาร์ต้องดับดิ้นไปแต่ระบอบไดโนเสาร์ก็ใช้ประโยชน์จากการสูญสิ้นครั้งนั้นเป็นการป้ายสีให้ฝ่ายประชาธิปไตย
การไปตะโกนว่าปีดีข้านายหลวงในโรงภาพยนตร์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่จ้างคนให้ไปตะโกนนั้นทำให้ระบอบไดโนเสาร์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นระบอบไดโนเสาร์ที่ถูกเอาไปเข้าคุกตะรูเตาก็ต่อทยอยกลับเข้ามาแล้วก็ฟื้นฟูอำนาจของราชสำนักและบรรดาชนชั้นอภิสิทธิ์ขึ้นมาอีกครั้งหรือแม้กระทั่งในยุคที่ทักษิณชินวัตรเป็นอัศวินขึ้นลูกที่3ที่มาจากสามัญชนสร้างความนิยมให้กับคนไทยจำนวนมากในแผ่นดินนี้สามารถครองความนิยมได้รับคะแนนเสียงท่วมท้นทำให้ระบอบไดโนเสาร์สั่นสะเทือนเขาก็สามารถพลิกมามีอำนาจและฝาดล้างตระกูลชินวัตรและพรรคเพื่อไทยวงเล็บพรรคไทยรักไทยในสมัยนั้นให้สูญสิ้นไปจากการเมืองหัวหน้าตระกูลชินวัตรต้องหลบลี้หนีภัยทางการเมืองเครือข่ายชินวัตรถูกทำลายนี่คือความสามารถพิเศษของระบอบไดโนเสาร์แล้วการเลือกตั้งเมื่อปี2554ถึงแม้พรรคเพื่อไทยได้รับชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาเป็นผู้นำรัฐบาลสามารถปกครองและบริหารได้เพียง2ปี3ปีเสร็จระบอบไดโนเสาร์ก็สั่งให้เกิดการรัฐประหาร2557แล้วประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะก็แช่แข็งประเทศไทยมายาวนานถึง9ปีการเลือกตั้ง2562ดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งแต่ก็ไม่สามารถพลิกเกมมาปกครองได้การเลือกตั้ง2566พรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดได้รับคะแนนเสียง312เสียงมากกว่า 70% ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายไดโนเสาร์แพ้ยับเยินระบอบไดโนเสาร์ก็สามารถใช้จุดอ่อนของตระกูลชินวัตรที่มีต้นทางผู้นำอยากจะกลับประเทศไทยพลิกฟื้นแลกดิวกับบ้านกับคะแนนเสียง10ล้าน141เสียงให้ไปสนับสนุนเครือข่ายระบอบไดโนเสาร์แล้วก็พลิกฟื้นมาเป็นรัฐบาลในวันนี้เห็นได้ชัดเจนว่าคะแนนเสียงสว.เกือบทั้งหมดไปในทิศทางเดียวกันหลังจากที่ประยุทธ์จันทร์โอชากดปุ่มถึงแม้ประวิตรวงษ์สุวรรณอยากจะเป็นนายกก็ไม่สามารถทัดทานประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีดิวภายใต้คำสั่งของเบื้องบนดิวกับบ้านเอาทักษิณกลับมาเป็นตัวประกันเข้าเรือนจำแล้วจะได้รับการดูแลแบบพิเศษ VVIP Very Very Important Person นี่เป็นการเมืองฉากใหม่ที่วันนี้จะไม่มีเหลืองมีแดงจะเหลือเพียงฝ่ายอนุรักษ์นิยมเหลืองแดงรวมกันกับฝั่งที่มุ่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมอย่างพรรคก้าวไกลฝั่งสีส้มเท่านั้นวันนี้จะมีเฉพาะการเมืองเก่าและการเมืองใหม่ไม่มีที่คนมาอ้างเป็นประชาธิปไตยใส่เสื้อคลุมแบบพรรคเพื่อไทยอีกต่อไปเพราะวันนี้ถูกเปลือยกายล่อนจ้อนให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นแล้วภายใต้รัฐบาลตระบัดสัตว์หลายคนบอกว่าประชาชนไม่ได้รับชัยชนะประชาชนพ่ายแพ้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เปลี่ยนแปลงรัฐบาลแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมการเปลี่ยนแปลงสังคมจะเกิดขึ้นได้มีสองสิ่งประกอบกันประเด็นที่หนึ่งความคิดความอ่านของผู้คนในสังคมต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงที่สุดย้ำว่าอย่างถึงที่สุดและประเด็นที่สองมีตัวแทนของประชาชนเข้าไปมีอำนาจรัฐแล้วสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในสังคมด้วยแรงสนับสนุนของประชาชนอย่างถึงรากถึงโคนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมสามารถเอาชนะรากเหง้าของระบอบไดโนเสาร์ได้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องอาศัยทั้งอำนาจรัฐของตัวแทนประชาชนและแรงสนับสนุนของประชาชนสองสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นเงื่อนไขสำคัญ
เป็นกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จ Key Success Factor ของการเปลี่ยนแปลงสังคมทุกสังคมในโลกนี้มีอำนาจรัฐแต่ไม่มีการสนับสนุนจากประชาชนก็ไม่สำเร็จมีเพียงแต่ประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่มีอำนาจรัฐก็ไม่สำเร็จวันนี้สิ่งที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้มีโอกาสขยับเข้าไปสู่เส้นปลายทางมากขึ้นนั่นคือมีประชาชนตื่นรู้และรู้สึกเจ็บปวดที่แม้กระทั่งประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ถูกปล้นไปต่อหน้าต่อตารัฐบาลตบสัตว์ก่อเกิดขึ้นด้วยการขโมยคะแนนของประชาชน10ล้านเสียงไปสวามิภักดิ์กับระบอบไดโนเสาร์ประชาชนที่ไม่ต้องการสองลุงประชาชนที่ไม่ต้องการระบอบเก่า10ล้านคนถูกปล้นคะแนนไปต่อหน้าต่อตาสิ่งนี้ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้กระบวนการตาสว่างของประชาชนประชาชนจะรู้จักแยกแยะสิ่งต่างๆได้มากขึ้นรู้ว่าอะไรคือของจริงอะไรคือปรากฏการณ์อะไรคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอะไรคือภาพลวงตาในอนาคตประชาชนก็จะเรียนรู้เรื่องของการเมืองการเปลี่ยนแปลงว่าควรจะตัดสินใจอะไรอย่างไรอนาคตของประชาชนชาวไทยขึ้นอยู่กับ1ประชาชนต้องตื่นรู้อย่างถึงที่สุดและสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงที่สุดอย่างถึงรากถึงโคนประเด็นนี้ก้าวหน้ามากขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาอย่างชัดเจนโดยเฉพาะปรากฏการณ์กาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเมื่อประชาชนรู้แล้วว่าใครคือมิตรแท้ใครคือศัตรูใครคือตัวปลอมที่ปลอมตัวมาแล้วมาขโมยเสียงของเราไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปประชาชนก็จะเทคะแนนได้อย่างแม่นตรงถูกต้องมากขึ้นในขณะเดียวกันการเข้าสู่กลไกอำนาจรัฐแน่นอนว่าประเทศนี้ยังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งถึงแม้ฝั่งไดโนเสาร์ต้องการให้เป็นราชาธิปไตยต้องการให้มีรัฐบาลจากการแต่งตั้งไม่ใช่การเลือกตั้งแต่อย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถฝืนกระแสโลกได้มันอยู่ที่ประชาชนเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งก็จะต้องเกิดขึ้นในสนามของการต่อสู้ของพลังการเมืองใหม่และการเมืองเก่ายังคงต้องเป็นไปต่อไปแล้ววันนี้ก็เป็นการเริ่มบทใหม่ของการต่อสู้นั้นอยู่ที่ประชาชนวันนี้จะโดนโกหกหลอกลวงด้วยว่ารัฐบาลจะมุ่งมาแก้ปัญหาประชาชนเอาวาระของประเทศเป็นตัวตั้งหรือรัฐบาลเข้ามาเพื่อโกบโกยผลประโยชน์ของแต่ละกวนแต่ละกลุ่มแย่งกระทรวงแย่งงบประมาณในขณะที่มีข้อตกลงกับเจ้าของประเทศก็คือการปกป้องรักษาระบอบนี้เอาไว้ปกปักรักษาความมั่นคงของระบอบไดโนเสาร์ผลประโยชน์ของพวกเขาการผูกขาดพลังงานผูกขาดการค้าของประเทศนี้ยังคงอยู่ในมือคนกลุ่มเดิมรัฐบาลจะไม่แตะต้องแล้วรัฐบาลก็จะแบ่งเศษเสี้ยวเล็กน้อยที่สุดเรียกว่าข้าวติดจานโยนให้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนสงบปากสงบคำหากประชาชนตื่นรู้ว่าเขากำลังทำอะไรกันแน่ๆ แล้วก็รู้ว่าหนทางเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไม่มีทางอื่นนอกจากจะต้องสนับสนุนอย่างสุดชีวิตจิตใจให้กับพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนเป็นสถาบันของประชาชนให้สามารถเข้าไปมีอำนาจรัฐได้ในอนาคตแล้วประชาชนจะต้องช่วยกันทำทุกวิถีทางในการสนับสนุนการต่อสู้นั่นคือโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้มีสักกี่คนเชื่อว่าทักษิณชินวัตรจะต้องติดคุก8ปีมีสักกี่คนเชื่อว่ารัฐบาลนี้จะเข้ามาแก้ปัญหาทุนผูกขาดไม่ว่าเป็นพลังงานหรือทุนผูกขาดทรัพยากรต่างๆประชาชนส่วนใหญ่รู้เช่นเห็นชาติรู้ดีว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น
การโหยหาทวินหาการเปลี่ยนแปลงและรัฐบาลใหม่จะดังกระหึ่มขึ้นในอีกไม่ช้ารัฐบาลตบัดสัตว์จะไม่มีเวลาฮันนีมูนเพราะประชาชนจะเรียกร้องสิ่งที่ดีกว่าตั้งแต่วันแรกของการบริหารประเทศแน่นอนว่ารัฐบาลนี้เกี้ยเสียกับการสืบทอดอำนาจสองลุงที่เคยอยู่เบื้องหน้าก็จะขยับไปอยู่เบื้องหลังแต่องค์คาพยพของสองลุงยังอยู่ครบถ้วนรัฐมนตรีคนเดิมจะพาเลทกันเข้ามาเป็นแถวโดยการกำกับของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งล้วนแต่เป็นคนที่ลุงตั้งขึ้นหรือแม้กระทั่งองค์กรอิสระต่างๆจะไม่ถูกแตะต้องภายใต้รัฐบาลตบัดตัดนี้เพราะเป็นองค์คาพยพที่หลวงสองลุงได้ก่อตั้งได้ออกแบบเอาไว้เพราะฉะนั้นประชาชนเมื่อรู้สิ่งเหล่านี้ประชาชนจะมีบทเรียนสำคัญจากการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมแล้วก็จะเรียกร้องหาการเปลี่ยนแปลงดังขึ้นกว่าเดิมหนักหน่วงขึ้นกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่เราก้าวหน้าขึ้นในการต่อสู้ครั้งนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายใครที่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศจะได้มาโดยง่ายออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหย่อนบัตร3วินาทีแล้วจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้ท่านเข้าใจผิดท่านจะต้องลงทุนลงแรงมากขึ้นหากต้องการเปลี่ยนแปลงมากก็ต้องลงทุนลงแรงมากไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายอย่าลืมว่าฝั่งอำนาจนิยมฝั่งไดโนเสาร์ครั้งหนึ่งปู่ย่าตายายของเขาเคยถูกไปจับติดคุกตะรุเตาอยู่10กว่าปีอยู่ในคุกขี้ไก่พวกเขาสอนลูกสอนหลานในการรักษาอำนาจรักษาสถานภาพของวงตระกูลเอาไว้เป็นอย่างดีอย่าลืมว่าครั้งหนึ่งแม้กระทั่งคนที่เป็นเจ้าแผ่นดินอย่างรัชกาลที่7ต้องไปตายในต่างประเทศความเจ็บช้ำของพวกเขามันถูกสั่งสอนมาถึงลูกถึงหลานเพราะฉะนั้นสำหรับฝ่ายประชาชนหากจะได้รับชัยชนะอีกครั้งหนึ่งเราต้องลงทุนลงแรงต้องออกแรงกันให้มากกว่านี้หัวคะแนนธรรมชาติก็ดีการจัดตั้งประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงก็ดีจะต้องทำกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหากเราไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างทาสแล้วก็เตรียมความเป็นทาสเป็นไพร่ให้ลูกหลานเหลนโหลนในอนาคตแต่หากต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องเสียสละตัวเองใช้ชีวิตทำมาหากินพร้อมกับใช้ชีวิตเพื่อการเปลี่ยนแปลงควบคู่กันเพื่อเตรียมอนาคตให้ลูกหลานเป็นอิสระอย่างแท้จริงเพื่อเตรียมอนาคตให้ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเรามีทางเลือกเท่านั้นจะสู้หรือจะอยู่อย่างทาสพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายคนวันนี้อาจจะท้อแท้อาจจะผิดหวังแต่ปู่แอ๋จนตอไม่คิดอย่างนั้นนี่คือความชัดเจนแยกน้ำแยกปลากันให้ชัดเจนน้ำคนละสีน้ำคนละสายปลาคนละน้ำเมื่อเรารู้ว่าใครคือมิตรใครคือศัตรูก็จะง่ายขึ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายจงใช้โอกาสนี้ในการสรุปบทเรียนจงใช้โอกาสนี้ในการปลุกปลอบฝันกำลังใจตนเองชีวิตต้องเดินต่อไปการงานก็ต้องทำต่อไปครอบครัวต้องดูแลต่อไปแต่อนาคตจะดีไม่ได้เลยถ้าประเทศนี้โครงสร้างของประเทศยังอยู่กับระบอบไดโนเสาร์ที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลกมีคนที่ได้ประโยชน์กินดีอยู่ดีอย่างแท้จริงกับระบอบนี้ไม่กี่ตระกูลไม่กี่คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมีไม่กี่หมื่นคนส่วนประชาชนที่เหลือ670ล้านคนก็คงใช้ชีวิตเหมือนกับเช่าบัตรประชาชนใช้ไปวันวันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอให้กำลังใจทุกคนแล้วขอบอกว่านี่คือปฐมบทใหม่แห่งการต่อสู้อย่างน้อยเราขยับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งสามารถแยกมิตรแยกศัตรูได้ชีวิตยังมีความหวังโลกยังต้องหมุนไปข้างหน้าและตราบใดที่มีลมหายใจแล้วเรายังมีความหวังอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงขบวนการเดินทางเพื่อการเปลี่ยนแปลงยังไม่หยุด
ยังมีผู้คนที่เข้าสู่ขบวนการเดินทางนี้เรายังเดินทางไปข้างหน้าสักวันก็จะถึงเป้าหมายปลายทางหวังว่าปู่แอดขอบ่นในช่วงนี้จะทำให้เพื่อนๆมีขวัญมีกำลังใจและมองเห็นโอกาสที่จะทำงานและเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปได้ในอนาคตสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยมันจะเป็นแค่ความในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกระทุ่นคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกัน
นะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในทางเชื่อมือนะครับอยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ